สวัสดีค่ะวันนี้เปิดคลิปกันมาด้วยอาหารเลยเนาะวันนี้แม่บีอยู่ที่ร้านอิ่มดีนะร้านอิ่มดีจะอยู่ที่แฟรี่พลาซ่าชั้น2โซนกลางเมืองมันจะเป็นบุฟเฟ่อาหารไทยนะเท่าที่เห็นมีทั้งอาหารไทยมีทั้งอาหารอีสานราคาหัวละ99บาทไม่จำกัดเวลาเด้อสำหรับเด็กคิดแค่หัวละ50บาทเท่านั้นอาหารมีเยอะมากเลยตอนนี้ที่ตักมาให้ชมนะคะดูเลยข้าวเขาจะมีข้าวทุกแบบเลยนะข้าวขาวข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวเหนียวนี่กับข้าวต่างๆที่เราตักมาน่ากินอยู่แต่ว่าไม่รวมน้ำนะคะสำหรับบุฟเฟ่ต์แต่ว่าน้ำเปล่าก็แค่ขวดละ10บาทเท่านั้นนะคะซึ่งโอเคมากเลยนะเราว่ากับข้าวเขาดูน่ารับประทานแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเมนูพิเศษอยู่นะคะเป็นเนื้อวากิวว่างั้นเดี๋ยวจะลองชิมดูแล้วกันนะอันนี้คือจานแรกที่ตักมาใช่เห็นลายอะค่ะชัดๆเลยข้าวเยอะมากโอ้ก็มีพวกขนมจีนด้วยมีน้ำยาป่าน้ำยากะทิหมูยอทอดผัดหมูข้าวผัดยำเครื่องเคียงผักต่างๆสาลาบองจ้าแกงเห็ดหน่อไม้อ่อมหมูลาบไก่ซุปหน่อไม้ซุปเห็ดฟางกับน้ำพริกปลาทูแห้งอร่อยมากน้ำพริกกะปิแล้วเนี่ยดูสีซะก่อนก็รู้แล้วว่าอร่อยผักข้าวมีทุกอย่างนะคะแล้วจะอยู่ในหม้ออย่างนี้เลยสี่หม้อข้าวเหนียวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะนี่ก็มีส้มตำไว้ให้ตำเองเนาะปลาพร้อมอะไรพร้อมดีมากของหวานนะรู้สึกว่านี้จะเป็นทองแทงน้ำกะทิก็สาคูถั่วดำอันนี้ก็รวมในบุฟเฟ่นะคะมีแตงโมไว้ล้างปากแล้วก็ไอศกรีมกะทิด้วยคุ้มนะผมบอกว่าคุ้มมากมาดูกับข้าวหลากหลายมากเยอะเลยทานเสร็จแล้วค่อยไปจ่ายเงินนะจ๊ะที่นี่ก็จะมีคนเดียวนิดนึงให้ลงศูนย์อาหารไม่กล้าพูดเสียงดังแค่ถ่ายคลิปก็แอบอายนิดๆแต่ว่าก็เห็นว่ามันน่าสนใจดีก็เลยอยากจะถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปลงให้ดูกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันว่าตักอะไรมาบ้างนะปูแห้งไข่พะโล้เป็นพาสต้าเนื้อวากิวชัดไม่ในกล้องมียำนะจ๊ะต้นเห็ดห่อหมกผัดบวบกระเพราแล้วก็แกงจืดอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวจะขอชิมเนื้อวากิวก่อนเพราะเขาบอกว่ามันเป็นเมนูโปรโมชั่นไฮไลท์ช่วงนี้อร่อยเป็นแบบผัดขี้เมาเนื้อโอเคหอมเนื้อไม่เหนียวเส้นนิ่มไปนิดนึงแต่ว่าลมๆแล้วอร่อยทำออกมารสชาติดีจัดจ้านเลย99บาทมากินอันนี้ก็คุ้มแล้วอะเดี๋ยวลองชิมข้าวนะว่าข้าวก็ใช้ข้าวอะไรสามชั้นข้าวไม่ใช่หมอมะลิแต่ไม่ใช่ข้าวพวกแข็งๆอะข้าวโอเคเลยนุ่มนะอร่อยตั้งแต่ชิมมายังไม่มีอะไรไม่อร่อยอันนี้เป็นหอมก็จะมีน่าจะประกาศลองด้านใต้หอมหมกก็ดีค่ะเครื่องอาหารค่อนข้างรสชาติถึงเครื่องไม่ห่วงเครื่องอร่อยกว่าร้านข้าวแกงปกติทั่วไปอีกคนเห็ดโดนรอบนี้พ
พิ่มนี่แกงเผ็ดหน่อไม้เนาะชอบกินเลือดมากก็เลยตักแต่เลือดมาแล้วก็มีหลนปูนาลองเอาน้ำพริกกะปิมาชิมด้วยส่วนเนื้อตัวนี้อร่อยใช้ได้แล้วก็ติดใจน้ำพริกมากๆจัดมาอีกรอบจ้าก็ได้เวลาของหวานล้างปากแล้วเอาของแข็งน้ำกะทิมาลองอร่อยเฉยเลยตัวของแข็งอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะมันน่าจะสำเร็จรูปแต่ว่าน้ำกะทิไม่หวานมากเค็มนิดๆแล้วหอมงา